สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้กินอะไรดีนะคะพี่ฟอนค่ะสดาค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาชวนทุกๆคนทำไข่ครกทรงเครื่องสดารู้จักไข่ครกไหมคะไม่รู้จักค่ะไข่ที่อยู่ในครกเหรอคะใช่เลยค่ะเราจะเอาไข่มาอยู่ในครกก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปดูวัตถุดิบในวันนี้ด้วยกันก่อนเลยค่ะและนี่ก็คือวัตถุดิบที่เราจะใช้กันในวันนี้ค่ะน้องระดาคะสงสัยวัตถุดิบอะไรไหมคะอันนี้คืออะไรเหรอคะเห็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลแบบนี้เนี่ยเป็นเครื่องปรุงได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองใช่หรือว่าซอสหอยนางรมหรือว่าจะเป็นโชยุมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันแต่วันนี้นี่ก็คือซีอิ๊วขาวแล้วน้องระดาสงสัยวัตถุดิบอะไรอีกไหมคะไม่สงสัยแล้วค่ะงานพวกเรามาทำไข่ครกทรงเครื่องด้วยกันเลยค่ะอย่าเพิ่งสิคะพี่ฟังทำไมคะต้องล้างมือก่อนค่ะใช่แล้วค่ะเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะทำอาหารนะคะเด็กๆปลาว่ายน้ำตามหลังเต่าสารตะกร้าหน้าซูชิหนีบกำไรแล้วก็ทำโดนัทและมือของพวกเราก็สะอาดแล้วค่ะพร้อมที่จะทำไข่ครกทรงเครื่องแล้วค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องมีเครื่องทำไข่ครกเด็กๆทางบ้านอาจจะใช้เตาถ่านที่มีหลุมทำขนมครกก็ได้หรือจะใช้เครื่องทำขนมครกไฟฟ้าแบบที่พี่ฟอนใช้ก็ได้นะคะเราก็เปิดเครื่องรอไว้เลยแบบนี้ตอนนี้ห้ามโดนตรงนี้แล้วนะพอเปิดเครื่องแล้วถ้าโดนจะเกิดอะไรขึ้นมันจะลวกค่ะใช่มันจะลวกมันจะรอนั่นเองค่ะพี่ฟอนอยากให้ละดาช่วยเอาน้ำมันเนี่ยทาให้ทั่วเลยค่ะได้ค่ะแล้วระหว่างนี้นะคะพี่ฟอนจะผัดหมูทรงเครื่องค่ะซึ่งก็จะใช้หมูสับหอมใหญ่สับละเอียดแล้วก็แครอทสับละเอียดแบบนี้นะคะผัดรวมกันให้สุกค่ะใช้น้ำมันผัดประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอค่ะเอาให้ทั่วเลยเริ่มร้อนแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยจะให้ทำไข่ครกจากไข่นกกระทาก่อนก็คือแค่ตอกไข่นกกระทาลงเครื่องทำขนมครกได้เลยค่ะแล้วก็รอให้ไข่สุกแล้วก็ตักขึ้นแต่มีแต่นิดนึงไข่นกกระทาเนี่ยเปลือกมันจะบางแต่เหนียวใช่ไหมคะวิธีการตอกที่พี่ฟอนรู้สึกว่าเวิร์กมากอ่ะคือตอกแบบนี้เราเอาด้านแหลมๆเนี่ยเคาะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะบี้ๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วพี่ฟอนก็จะใช้วิธีแบบแกะอย่างเงี้ยแล้วพี่ฟอนก็เทมันลงไปไม่เป็นไรไข่แตกไม่เป็นไรลองตอกแบบที่ตัวเองต้องการเลยเอาแครอทลงผัดก่อนนะคะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปพอได้ประมาณนี้แล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวสัก1ช้อนโต๊ะค่ะทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดกระทะแล้วก็โรยต้นหอมนิดนึงค่ะพี่ฟอนจะพักไว้ในกระทะก่อนนะคะรู้ไหมเราจะเปลือกไข่มากเลยงานล้างมือก่อนเลยค่ะระหว่างนี้นะคะเด็กๆเราสามารถทำให้ไข่ครกธรรมดากลายเป็นไข่ครกทรงเครื่องได้อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยโรยต้นหอมค่ะนี่อันที่ยังไม่สุกเนี่ยพี่ฟอนจะโรยไปเลยมันก็จะมีความเป็นผักเดี๋ยวพี่ฟอนจะเพิ่มไฟนิดนึงนะมันจะสุกเร็วขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราต้องช่วยกันนะแล้วอันนี้นะคะพี่ฟอนก็จะตักมาใส่นี่อันนี้พอละค่ะโอเคค่ะรอให้ไข่สุกกันเลยเด็กๆคะเราจะใช้ตะเกียบ
หรือที่คีบในการแคะไข่ครกออกมานะคะเดี๋ยวรอมันสุกก่อนคุณแม่บอกแล้วดาว่าเวลาทำสิ่งที่ยากที่สุดในการทำอาหารคือการเก็บค่ะพี่ฟอนว่าไม่ยากแต่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดค่ะตอนทำอ่ะสนุกใช่ไหมแล้วพอเราทำไปสักพักนึงจานชามกระทะอย่างเงี้ยมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ฟอนถึงบอกเสมอเลยว่าทำไปเก็บไปงั้นเก็บเลยดีกว่าเคลียร์ระหว่างรอให้ไข่สุกค่ะใช่เลยค่ะเราจะดูว่ามันสุกก็คือให้ไข่ขาวที่เปลี่ยนจากสีใสๆกลายเป็นสีขุ่นหรือขาวนั่นเองค่ะก็คือตามชื่อเลยไข่ขาวถ้าเด็กๆคนไหนชอบไข่แดงแบบสุกเราก็รอนิดนึงได้นะคะและดารู้ไหมคะว่าไข่นกกระทาเนี่ยหาซื้อยากกว่าไข่ไก่ไม่รู้เลยค่ะกว่าที่พี่ฟอนจะเตรียมหาไข่นกกระทามาให้ละดาได้เนี่ยโอ้โหหากันหลายที่เลยค่ะพี่ฟอนเลยมีอีกหนึ่งสูตรมาให้ด้วยนะเป็นไงเหรอคะนั่นก็คือการใช้ไข่ไก่ใช่ค่ะตอกไข่หนึ่งฟองเคล็ดลับการตอกไข่ของลาคือใช้ส้อมค่ะเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะไข่หนึ่งฟองต่อซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะเราสามารถทำได้2แบบนะคะเราจะผสมหมูสับทรงเครื่องลงไปในไข่เลยก็ได้หรือเราจะไม่ผสมแล้วโรยข้างหน้าก็ได้ละดาอยากทำแบบไหนคะผสมลงไปในไข่ดีกว่าโอเคงั้นพี่ฟอนจะทำแบบโรยข้างหน้าจะได้มีหลายแบบระหว่างนี้ไข่นกกระทาครกก็สำเร็จแล้วพี่ฟอนหยอดไม่เต็มนะคะเพราะว่าโรยหมูสับทรงเครื่องข้างหน้าเหลือเนื้อที่ให้หมูสับทรงเครื่องของเราค่ะแล้วดารู้ไหมว่าทำไมพี่ฟอนถึงต้องผัดหมูสับทรงเครื่องให้สุกก่อนจะได้ใช้เวลาไม่นานค่ะใช่เหมือนกันค่ะหมูเนี่ยกว่าจะสุกใช้ระยะเวลาสักพักนึงค่ะถ้าเราวางให้มันสุกในเครื่องทำขนมครกเนี่ยพี่ฟอนไม่มั่นใจว่ามันจะสุกหรือเปล่าเพื่อความชัวร์พี่ฟอนก็เลยผัดก่อนใช่แล้วก็ค่อยเอามาใส่พี่ฟอนขอทำอีกเวอร์ชันนึงด้วยได้ไหมคะได้ค่ะพี่ฟอนอยากทำไข่นกกระทาที่โรยหมูสับทรงเครื่องพอมันสุกมันฟูขึ้นมาอีกนะเนี่ยอาหารจานนี้นี่เราต้องกะประมาณและคาดคะเนให้ดีนะคะเด็กๆระดาพี่ฟอนขอเปลี่ยนแผนในเมื่อมันล้นออกมาใช่ไหมพี่ฟอนเลยจะทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเลยค่ะทำเหมือนทาโกยากิขนมของญี่ปุ่นแต่เปลี่ยนเป็นไข่แทนค่อยๆเลี้ยงนะคะจนมันเป็นวงกลมค่ะต้องใช้ความพยายามนิดนึงระดาอยากเปลี่ยนเป็นไข่นกกระทาที่ตีค่ะจะตีไข่นกกระทาเหรอลองเลยค่ะลุยได้เลยเสร็จแล้วค่ะใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือไข่ครกทรงเครื่องที่ทำได้หลากหลายแบบเลยเดี๋ยวพวกเราไปดูด้วยกันนะคะว่าในไข่ครกทรงเครื่องจานนี้มีสารอาหารหลักคืออะไรบ้างและนี่ก็คือไข่ครกทรงเครื่องค่ะเป็นยังไงบ้างคะละดาวันนี้ละดาได้อะไรไปจากอาหารจานนี้บ้างคะวิธีการตอกไข่นกกระทาค่ะเป็นยังไงคะไข่นกกระทาตอกยากไหมคะก็ยากอยู่ค่ะแต่พอตอกบ่อยๆทำเยอะๆละดาก็ตอกไข่นกกระทาได้เยี่ยมมากๆเลยออกมาดูดีมากๆเลยเด็กๆที่ดูอยู่คะพี่ป้อนอยากชวนเด็กๆทุกๆคนทำอาหารกินกันเองอาจจะลองทำไข่ครกทรงเครื่องดูก็ได้นะคะแล้วเปลี่ยนสิ่งที่เด็กๆอยากใส่อาจจะเปลี่ยนเป็นไก่กุ้งหรืออาจจะยัดไส้ชีสก็ได้จริงไหมคะละดาจริงค่ะต้องอร่อยแน่ๆเลยวันนี้ก็หมดเวลาของรายการวันนี้กินอะไรดีนะพี่ฟอนและละดาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อืม